ต่อนะคะชุดแมงมุมค่ะโดนแมงมุมทำไมครับโดนจับตามองเยอะมากพายุมากเลยตอนนี้ยืนขยี้มากอยากให้จับตามองตอนร้องเพลงมากกว่าแต่การที่คนไปโฟกัสกับตรงช่วงล่างก็อย่างที่ก๊อฟบอกในรายการ The Mask ครับว่าจริงๆแล้วคนอาจจะแบบจำภาพลักษณ์ก๊อฟหรือดูข่าวอะไรเงี้ยแต่ว่าลืมนึกถึงตรงที่ก๊อฟร้องเพลงไปความสามารถก๊อฟอะไรเงี้ยก็แต่มันไม่ได้เบี้ยวนะมันก็มันอาจจะเป็นไอ้ช่วงย่นของผ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับจริงๆชุดมันรัดจริงไหมอ่ะรัดครับฟิตติ้งอ่ะชุดรัดเนี่ยก็มันก็แน่นนะครับก็เนื้อค่อนข้างแน่นนะครับมันก็ไม่ตอนร้องเพลงก็ตื่นเต้นมันก็ไม่มีจังหวะมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ครับจริงๆมีการเซฟยังไงบ้างเซฟอ่ะครับมันก็เซฟยากเพราะว่าตอนก๊อฟก็ไม่ได้ซื้อก็จับไป คือก๊อฟว่ามันน่าจะเป็นแบบลายผ้าเวลาย่นมากกว่าอะไรเวลายืนแล้วมันเอียงอะไรเงี้ยครับ คนก็ไปสูบเป็นได้เนาะจับไหมหรือว่าคือเวลาใส่ชุดแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องมีจังหวะที่เราต้องเซฟเหมือนกันแต่เวลาท่าก็เยอะไงเวลาก็ร้องเพลงมีแบบเอียงตัวลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีทักทายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันอาจจะเป็นคือก็ว่ามันคงจะเป็นในนั่นแหละมันรอยย่นของผ้าไม่น่าใช่จริงๆคนโฟกัสเยอะเราเขินไหมก็ไม่เขินนะแต่แบบน่าจะโฟกัสเรื่องก็ร้องเพลง When the Man Loves Woman มากกว่าที่ผ่านมาคนแซวเยอะไหมคะครับคนแซวเราเยอะไหมแซวอะไรครับแซวเรื่องทุกล่างค่ะก็มีแซวบ้างครับพี่ช่างหน้าพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไงแค่ประมาณไหนแกใช่เปล่าอ่ะตอบว่าไงครับฮะไม่รู้เหมือนกันนะเห็นมีเม้นกับขวัญแบบว่าได้โดนปล่อยแย่แมงมุมอะไรก็คือน้องอ่ะชอบแบบฟิตเนสแล้วชอบแบบใส่อะไรงี้โชว์ไงดูแบบสั้นๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแมงมุมโชว์บ้างนะอะไรเงี้ยครับผมครับผมเขาห่วงเราแบบมีคนก็ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นครับก็โชว์ให้คนได้ดูบ้างอะไรเงี้ยนิดนึงหน่อยไม่ใช่จริงๆก็ว่ามันเป็นรอยย่นของเสื้อพี่ก็โหโดนได้แต่อย่าลืมไปดูเพลงก๊อฟร้องนะ When a Man Loves a Woman กับการร้องเพลงเองพอกระแสมันดีมีคนติดต่อมีเวทอะไรอย่างเงี้ยมีครับก็มีติดต่องานจ้างมาที่มีร้องเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยครับก็คนอาจจะไม่เคยเห็นก๊อฟในมุมร้องเพลงแนวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะคิดว่าก๊อฟยังคงจะเบาส์อยู่อะไรเงี้ยจริงๆเราสักวันนึงเรามีความคิดว่าแบบเราอยากจะออกซิงเกิลหรือออกอัลบั้มอะไรคือก๊อฟมีความคิดว่าก๊อฟด้วยความที่แบบคนติดภาพลักษณ์ก๊อฟไหมอะไรเงี้ยพี่ๆรุ่นใหญ่โปรดิวเซอร์ก็อาจจะไม่มีความเชื่อในตัวก๊อฟว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบทำไม่ได้ถ้าแต่งเพลงแบบนี้มาให้เราคงร้องไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยครับก็พอแม็กซิงเกอร์ติดต่อมาก๊อฟก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก๊อฟไปออกแล้วก๊อฟจะโชว์ให้ดูนะว่าก๊อฟทำได้แล้วก็อยากให้พี่ๆคือแบบโปรดิวเซอร์เวลาเราคุยอะไรเงี้ยเราก็อยากได้เพลงที่ดีเนาะเพลงที่ขายเพลงที่ร้องแล้วเพราะๆอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็อาจจะทำให้พี่ๆผู้ใหญ่หลายๆคนได้เห็นว่าก๊อฟก็ก๊อฟก็ทำได้อะไรเงี้ยก็คืออย่างเพลงคือเราโตขึ้นแล้วอะเราก็มานั่งเบาส์ก็ไม่ไหวแล้วอะเราก็อยากจะร้องเพลงอะไรที่แบบมีความหมายเพลงเพราะๆเป็นแบบเพลงที่เป็นศิลปินจริงๆเลยนะครับก็มีนักคุยหรือยังยังครับเพราะว่าตอนนี้คือยังไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยเพราะว่าก๊อฟมีทั้งถ่ายหนังอยู่แล้วก็ถ่ายละครด้วยแล้วก็มีถ่ายรายการเปิดหน้าท้าโชว์ด้วยครับเห็นว่าไปถ่ายหนังกับศิลปินไปยังครับผมก็ดีมากครับสนุกมากหนังเรื่องเรียมครับเข้าตุลาคมนี้เป็นหนังผีแนวที่แบบมีแอคชั่นเข้าไปผสมด้วยครับก็เป็นพ่วงกับจากฮอลลีวูดแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์ก็มาจากฮอลลีวูดเหมือนกันครับก็ดีมากเลยคือทุกอย่างค่อนข้างเป๊ะแล้วก็เลิกเร็วที่สำคัญคือเลิกเร็วแต่ว่าก็จะมีบางวันที่แบบถ่าย6โมงเย็นถึง6โมงเช้าก็ต้องใช้แสงกลางคืนอะไรเงี้ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วคือสลบมากตื่นแบบ5โมงเย็นเลยอะไรเงี้ยครับจริงตอนนี้คือเพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อวานนะครับก็เขาก็คงไปตัดต่อกันนะครับตื่นเต้นขนาดไหนกว่าได้แบบมันเป็นกระติกก้าวนึงของการทำงานของอินเตอร์ก็เป็นก็ดีใจครับเพราะว่าก็ว่าทุกอย่างมันคือโอกาสแล้วก็การที่เราได้เล่นอะไรแบบนี้คือเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทั้งการแสดงการเป็นนักแสดงที่ดีในหน้าเซตอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเพราะว่าอันนี้หนังมันฉายใน8ประเทศรวมถึงอเมริกาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้แบบได้คือเวลาคนเห็นเราเล่นอยู่ในไทยอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้มันไปสู่สายตาของหลายๆประเทศอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะต่อยอดแล้วถ้าเราเล่นการแสดงได้ถึงอะไรเงี้ยครับก็จะมีงานมาอีก
หนังยังครับเพราะว่ามีละครแต่ว่าคือแต่ก่อนหน้านี้มีหนังไทยอะไรอย่างติดต่อมาแต่ว่าพอดีด้วยคิวละครก็แบบติดนะครับก็เลยไม่ได้แล้วก็มีรายการอีกตอนนี้มันก็เต็มวันแล้วครับผมครับคือจริงๆแล้วก็คือมีการคุยกันแต่ว่าไม่ได้จริงจังเขาไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปขอแบบจริงจังครับแต่ว่าก็มีคุยเกินๆกันไว้ผู้ใหญ่ทางขวัญเองก็มีการถามไทยบางเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวก๊อฟเองก็อยากวางรากฐานทุกอย่างให้มันพร้อมก่อนให้มันทุกอย่างโอเคจริงๆเพราะว่าเราก็น้องก็ทำงานมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็น้องก็อย่างที่เห็นเนาะน้องทำงานตั้งแต่แบบ3ขวบตัวเล็กๆอยู่ในวงการมานานตัวก๊อฟเองก็ทำงานแต่อาจจะไม่ได้เด็กเท่าน้องอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าการที่เราจะแต่งงานกันก็อยากวางรากฐานให้ดีทั้งคู่แล้วก็เราจะได้ดูแลซึ่งกันและกันได้อยากดูแลน้องให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับจะเป็นภายในปีนี้ไหมคะหลายคนรู้ก็จะเป็นเมื่อไหร่ที่เราทั้งสองคนรู้สึกว่าพร้อมแล้วก็เมื่อนั้นนะครับพอคุณแม่ไปเขียวแล้วเรารู้สึกโล่งใช่ไหมกับข่าวต่างๆที่มันเคยออกมาก็ดีใจครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาสก๊อฟหนังเรื่องเรียมนี่คุณแม่ก็หามาให้ครับใช่ครับคุณแม่เป็นคนติดต่อมาจากฝั่งคนไทยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเหมือนพีคไปอีกแล้วดีคือตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไปลองคุยดูก็ได้มาเรื่องนี้ครับก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสก๊อฟก๊อฟเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นการคบกันอีกรอบนึงครั้งที่สองที่ไม่ได้คบกันแบบเด็กๆแล้วครับก็จะพยายามเต็มที่ในการทำอะไรที่ดูแลน้องได้ทั้งเรื่องแบบจิตใจน้องหรืออะไรเงี้ยครับด้วยครับอย่างนี้ต้องพร้อมแค่ไหนพร้อมแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพร้อมอ่ะก็จริงๆคุณอย่างที่คุณแม่บอกว่าเรื่องของสินสอดเป็นการให้เราคุยกันเองสองคนเป็นเรื่องของสองคนเลยนะครับตัวทั้งก๊อฟทั้งขวัญเองคือก๊อฟไม่อยากให้แบบคนมานั่งตีมูลค่าของความรักของเราเป็นเงินอ่ะเพราะว่ามันก็คือก๊อฟไม่ได้มองว่าการที่แบบการที่เรารักคนคนหนึ่งแล้วเราต้องแบบโหให้มาตีเป็นเรื่องเงินมากกว่าเพราะว่ามันเนาะมันเทียบกันไม่ได้อะไรเงี้ยก๊อฟก็เลยอยากให้พร้อมก่อนในจุดที่ก๊อฟพร้อมจริงๆที่ก๊อฟสามารถดูแลขวัญได้แล้วก็ดูแลครอบครัวน้องได้นี่ครับจริงๆวางแผนไม่สักกี่ปีดีสำหรับตัวเราใจก๊อฟว่าถ้าก๊อฟแต่งพรุ่งนี้ได้ก็คงแต่งแล้วอะแต่ว่าคือก๊อฟพยายามจะมันอยู่ด้วยหลายๆอย่างด้วยพี่คือตอนนี้อย่างที่ก๊อฟแบบงานอะไรเข้ามาก๊อฟก็พยายามรับถ้ามันไม่แบบไม่ได้น่าเกลียดมากหรืออะไรเงี้ยคือมันเข้ากับเราแล้วเราทำแล้วมันโอเคเราก็พยายามรับแล้วก็ทั้งก๊อฟทั้งขวัญเองก็ทำงานอย่างเต็มที่นะตอนนี้เพราะเราก็วางทุกอย่างเพื่ออนาคตของเราเองทั้งคู่เลยครับช่วยกันเก็บเงินแล้วก็มีอะไรธุรกิจอะไรก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็จริงๆก่อนนั้นบ้านเรือนหอหรือว่าอะไรยังไงด้วยกันบ้านเรือนหออะไรเงี้ยครับคือยังไม่ได้อะไรไม่ได้แบบคุยกันจริงจังนะคุยเล่นๆเวลาเปิด Pinterest ดูอะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยแบบบ้านอยากได้แบบนี้จังเลยอะไรแนวๆนี้อะไรเงี้ยครับแล้วคุยกันแล้วถึงเรื่องนี้ยังไม่ได้แบบมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเรามีตังค์ก่อนนะเราไปซื้อเพราะก็เพิ่งซื้อคอนโดเองแล้วก็รู้สึกไงที่วันนี้มันแบบความจริงใจของเรามันเห็นผลอะไรก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้เราคิดดีทำดีอ่ะสิ่งที่ดีมันจะตอบกลับมาที่เราอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเราไม่เคยคิดร้ายเราไม่เคยคิดว่าแบบเรื่องของผลประโยชน์เรื่องในการคบกันอะไรเงี้ยก็ไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นทั้งสิ้นเพราะว่าก็ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ18ว่า10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็รักเขาไงก็รักเขาอย่างนั้นวันนี้ครับก๊อฟจริงๆพอข่าวมันเกิดมาเยอะแยะเนี่ยคิดว่ามันจะมีถึงวันนี้มาวันที่แม่ยอมรับวันที่แม่เขาจะยกลูกสาวให้เรายังไม่ได้คิดว่าแบบจะมีแบบอะไรขนาดนี้ครับแต่ว่าก็ณวันนั้นตั้งแต่วันนั้นที่มีข่าวตอนแรกก็คิดว่าเราก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำดีๆไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าการที่ทำดีมันก็น่าจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาอะไรเงี้ยในทางแบบพี่ขวัญบอกว่าพาไปที่หายาที่เพชรบุรีด้วยครับผมเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าไม่เคยพาเลยก็ดีใจแล้วก็จริงเปล่าอ่ะดีใจครับที่มีโอกาสได้ไปเจอญาติน้องที่เพชรบุรีก็ได้มีนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละก็ญาติก็มีเกินๆถามว่าเอ้ยยังไงแล้วเราสองคนญาติก็บิ้วแบบอยากให้ครับก็อย่างที่เขาบอกแหละครับก็พยายามเต็มที่ที่สุดนะครับคนนั้นเราเป็นอะไรคนแบบเฝ้ารอนิดนึงครับนิดนึงก็แต่ก็เชื่อว่า
แฟนๆทุกคนที่ติดตามเราแล้วเป็นกำลังใจให้เราเขาเอ็นดูเราแล้วก็แบบมีความชื่นชมในความรักของเราที่เรารักเขาแล้วก็เขาก็รักเราแบบจริงใจอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบเหมือนแบบอยากให้เราแต่งงานกันอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากนะแต่เราก็ขอเวลาหน่อยครับผมปีหน้ามีลุ้นไหมครับตกลงเนี่ยกดดันผมอยู่ไงครับกับเรื่องบ้านขวัญบ้านขวัญเป็นยังไงบ้างน้องบ้านขวัญนะครับก็ตรงเรื่องบ้านของน้องก็ในรายละเอียดก๊อฟอยากให้น้องมาเป็นคนแจกแจงมากกว่าแต่ในส่วนของก๊อฟที่เห็นอยู่เนี่ยคือก๊อฟไม่ได้เข้าไปยุ่งตั้งแต่ตอนแรกแล้วก๊อฟก็เลยตั้งแต่แรกๆเลยก๊อฟก็เลยไม่กล้าแบบกลัวข้ามเส้นเกินไปเพราะว่าน้องเขาทำมาแล้วกับคุณแม่อะไรเงี้ยก็พอตอนหลังๆเนี่ยก๊อฟได้เข้ามาช่วยเข้าไปดูบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่น้องเขาบอกว่าตรงเนี้ยให้ทำเลยนะไม่ได้หมายความว่าแบบให้แบบทำแล้วให้ทำทิ้งไว้เพื่อให้มันแบบเกิดการเสียหายขึ้นมาอะไรเงี้ยคือเขาหมายถึงว่าให้ทำให้มันเสร็จเรียบร้อยเพราะว่าตัวช่างเองก็น่าจะรู้ว่าให้ทำนะคือให้ทำให้มันเรียบร้อยไม่ใช่ให้มันรั่วอะไรเงี้ยก็เห็นก็รู้สึกว่าเออทำไมเดี๋ยวนี้แบบคนเราหน้าที่อาชีพของเราอ่ะเราต้องมีศักดิ์ศรีในการที่แบบเฮ้ยทำให้เขาเรารับเงินเขามาเราทำเต็มที่เหมือนก๊อฟอะก๊อฟงานจ้างรับเงินมาเล่นละครเล่นหนังก๊อฟก็เต็มที่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ายิ่งตอนนี้มีข่าวของคนอื่นๆดาราคนอื่นทำบ้านด้วยแล้วก็ผู้รับเหมาเปลี่ยนมาหลายรอบอะไรเงี้ยมันก็อย่าให้การอาชีพเนี้ยเสียชื่อไปเพราะแบบคนไม่กี่คนที่ไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำอะไรทำเต็มที่เพราะมันคืออาชีพของเราครับจริงเราโกรธแทนน้องไหมครับก็รู้สึกด้วยครับรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีแทนด้วยแล้วก็เพราะว่ารู้สึกสงสารน้องอ่ะแล้วช่วงนี้ก็ถ่ายหนังแบบหนักมากก็น้องก็เป็นผู้หญิงแล้วก็อยู่กับคุณแม่ดูเรื่องบ้านอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคุณเองเป็นคนที่ทำอาชีพตรงนี้น่าจะดูแลได้ดีในฐานะที่เป็นอาชีพของตัวเองอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากไม่ต้องซูมนะครับ